สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily d o o e สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV โครงการที่กลายมาเป็นโครงการเจ้าปัญหาให้กับรัฐบาลนะครับก็คือโครงการรับจำนำข้าวหรืออาจจะเป็นตามที่ดรวิรพงษ์รามังคุลได้เคยเขียนไว้ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าในที่สุดรัฐบาลนั้นจะพังเพราะว่าโครงการนี้คือผมดูตามสูตรเนี่ยนะฮะตอนนี้สังเกตได้เลยว่าการวิพากษ์วิจารณ์ถึงนโยบายนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของประเด็นที่เกี่ยวกับ หลักการวิชาการด้านเศรษฐกิจระบบตลาดเสรีอีกต่อไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็น่าเสียดายนะครับเพราะผมก็เคยได้พูดในรายการนี้และผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่นักวิชาการหลายคนที่อยากจะได้เห็นก็คือการโต้เถียงกันเฉพาะในเชิงวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลกับการจำนนำข้าวว่าถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยก็ควรจะเลิกโดยที่ไม่เกี่ยวกับว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นหรือเปล่า อย่างไรก็ดีตอนนี้มันเป็นไปตามสูตรก็คือมีการกล่าวหาว่าคอร์รัปชันแล้วก็มีการเปิดชื่อบริษัทนะซึ่งเป็นบริษัทลอยๆแล้วเสร็จแล้วก็มีการกล่าวหาไปถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของบริษัทนั้นแล้วก็มีการเสนอภาพภาพถ่ายระหว่างบุคคลน,นั้นกับนักการเมืองซึ่งจะพยายามโยงให้เห็นถึงพฤติกรรมช่อรัดบังหลวงของนักการเมือง อันนี้ตามสูตรในการโค่นรัฐบาลในหลายยุคหลายสมัยแล้วนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าได้มีการเปิดชื่อบริษัทสยามอินดิก้าขึ้นมาแล้วทางประชาธิปัตย์ก็ไปตรวจสอบที่ทําการของบริษัทนี้แล้วก็ไม่สามารถเจอผู้บริหารได้แล้วก็ได้มีการเปิดโปงว่าข้อตกลง g 2 g ระหว่างรัฐตรัฐระหว่างไทยกับจีนนั้นเป็นข้อตกลงที่ทําผ่านบริษัทเอกชน หนึ่งนะฮะนั่นะเป็นการแฉรอบหนึ่งแล้วซึ่งอันนั้นก็อาจจะถือได้ว่ารัฐบาลผิดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งขึ้นมาแล้วมันไม่ได้มีจริงนะฮะอันนี้ยิ่งผิดกว่าอันนี้ไอ้ข้อที่2มันเป็นตามที่ประชาธิปัตย์กล่าวหาแล้วหรือ,อยังอันนี้ยังไม่เป็นแต่มีโอกาสที่จะเป็นนะฮะเพราะว่าข้อมูลจากสื่อที่ไปตรวจสอบอถ้าได้ติดตามการรายงานข่าวนี้เนะี่ยยกตัวอย่างอย่างโพสต์ส d ตเดเมื่อเชา้านี้ก็ได้พูดถึงบริษัท ของจีนที่มีชื่อว่า GSSG Import Export Corporation ว่ายังไม่สามารถได้รับการยืนยันจากทางการของจีนได้ว่าบริษัทน,นี้เนี่ยรับปิดดีลในการนำเข้าข้าวจากเมืองไทยจริงในข้อตกลง G2G ในรอบนีนะ้เพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่โดนรัฐบาลแบบเต็มๆว่าบริษัทที่มีการตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นบริษัทที่ถึงเวลาเนี่ยไม่ได้นำเข้า เข้าวไปที่ประเทศจีนจริงนะยังไม่ถึงขนาดน,นั้นแต่ว่าอย่างน้อยในเงื่อนไขแรกเนี่ยว่าเป็นการขายสินค้าการผ่านบริษัทเอกชนที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้เลือกด้วยเหตุผลที่ยังไม่ได้สามารถชี้แจงได้ต่อสาธารณชนว่าทำไมต้องเป็นสองบริษัทนี้นะะอย่างน้อยในข้อแรกนั้นมันเข้าเงื่อนไขแล้วแล้วแค่นั้นก็อาจจะถือว่าผิดก็ได้ นะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นของจีนในการนําเข้าข้าวจากไทยหรือของไทยในการส่งออกข้าวไปจีนเนี่ยถ้าเป็นดีลแบบ g ี g จริงตามเงื่อนไขที่นําเสนอต่อสาธารณชนว่าจะมีการรับจำนาเข้ามาแล้วขายแบบ g ีดแบบรัตรัฐเนี่ยแต่ถ้าเกิดกลับมาเป็นบริษัทการที่มีความสนิทสนมกับทั้งทางรัฐบาลไทยและทางรัฐบาลจีนเนี่ยอันนี้ในที่สุดเนี่ยมันจะเป็นปัญหา แล้วถึงเวลาปาปาชก็อาจจะมีข้อมูลที่นำไปจัดการรัฐบาลนี้ได้ส่วนจะจัดการใครบริษัทไหนนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนอกเนือจากนั้นนะครับมีเรื่องที่ออกมาจากทาง FAO อนะฮะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่ปรึกษาของ FAO ในายมูฮัมหมัดอิสมเนี่ยเขาได้ออกมาเตือนว่าในช่วงปีหน้าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ ที่ข้าวในตลาดนั้นมันจะมีสูงกว่าอุปสงค์นะฮะถ้าจะเทียบกับในปี2ปีที่ผ่านมามันจะมีปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า Oversupply เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบไปถึงราคาของข้าวราคาของข้าวนั้นอาจจะต่ำก็ได้นะครับในช่วงปีหน้าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันจะเป็นปัญหา ผมไม่ได้พูดถึงปัญหาสําหรับปากท้องของประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนาที่จะท่องพึ่งพาสายข้าวจากไทยอันนั้นอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาสําหรับรัฐบาลน,นี้นัน่นแหละเพราะว่ารัฐบาลน,นี้นั้นตั้งความหวังไว้ว่าถึงเวลาเนี่ยพอรัฐบาลสามารถคอนเนอร์มาเก็ตได้มีข้าวอยู่ในสต็อกเยอะคอนเนอร์มาเก็ตได้หาจังหวะเวลาในการขายข้าวในตลาดโลกได้ รัฐบาลนี้รัฐบาลไทยจะสามารถปั่นราคาขึ้นมาได้คุมการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลกได้เพราะว่าเราได้คอเนอร์มาร์เก็ตไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าความหวังนั้นของรัฐบาลเพื่อไทยในปีที่ผ่านมาว่าพอถึงปี56นั้นจะสามารถคุมราคาในตลาดโลกได้เนี่ยมันจะกลายมาเป็นความฝันที่กลายมาเป็นฝันร้ายเพราะว่ากลายเป็นว่าปี56เนี่ยพอมีปัญหาโอเวอร์สัปพลายในตลาดราคาจะเริ่มตก แล้วมันจะมีแรงกดดันจาก FAO ด้วยให้กดราคาลงมาเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนนะที่ไม่มีจะกินในประเทศที่ด้อยพัฒนานและกําลังพัฒนานในแอฟริกาและในอะตอนออกกลางรวมมาถึงในเอเชียบางตอนเพนะราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่รัฐบาลน,นี้อาจจะไม่ได้ประเมินว่าในระยะยาวว่าถึงเวลาคุณคอนเนอร์มาเก็ตไม่ได้ราคาในตลาดมันก็ตกเมื่อราคาในตลาดตก ถ้าขายในราคานั้นซึ่งย,ง,งยังไงก็คงจะต้องขายในราคานั้นมันก็จะขัดทุนอยู่ดีถ้าไปเทียบกับราคาที่รัฐบาลนี้ได้ไปซื้อแบบจำนำเป็นล็อตใหญ่มาจากชาวนาถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับวันนี้ไปกันที่มติชนนะครับเวลามีมอบ ที่ประชาชนมาชุมนุมกันเยอะๆเนี่ยนะครับถ้าจะมีม็อบที่ใหญ่กว่าไปชุมนุมด้วยเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็จะดูเหมือนว่ารัฐบาลไปปลุกม็อบอีกม็อบหนึ่งมาชนกับม็อบอีกม็อบหนึ่งก็จะเกิดความแตกแยกในชาติเหมือนกับรัฐบาลไปยุยงให้เกิดความแตกแยกในชาติแต่ว่านปกปกติชนฉบับวันศุกร์นี้เนี่ยสะท้อนเห็นว่ามีม็อบหนึ่งซึ่งมีจํานวนเยอะกว่ามวลชนม็อบเสีายอายที่ได้มาชุมนุมซะอีกนั่นคือม็อบตํารวจและนี่เป็น เป็นยุทธวิธีในการจัดการกับม็อบที่ดีมากนะฮะที่ประเทศใหญ่ๆเขาทากันแล้วผมเห็นว่าเป็นวิธีที่จะลดความรุนแรงด้วยซ้ำไปเพราะว่าหากตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ทหารมีกําลังน้อยก็จะต้องพึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆหรือเครื่องมือในการสลายม็อบชุมนุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบองกาานะ๊าซน้ําตานะฮะท่อฉีดน้ําที่ใช้เวลาดับเพลิง หรือแม้กระทั่งในกรณีของเสื้อแดงตอนนั้นกระสุนปลอมและกระสุนจริงมันมีเครื่องมือและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ถูกทํามาใช้ในการสลายการชุมนุมและควบคุมการชุมนุมตราบใดที่จํานวนเจ้าหน้าที่นั้นมีน้อยแต่ว่ายุทธวิธีที่รัฐบาลนี้ใช้เนี่ยในการที่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจตํารวจหลักหมื่นขึ้นไปเนี่ยนะฮะมากที่สุดในช่วงชุมนุมในวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เขาเตรียมที่จะใช้เนี่ยประมาณ4ี่หมื่นนายเนี่ยแต่ว่าเขาใช้ไม่ถึงนะฮะ ยุทธวิธีนี้เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการควบคุมมวลชนเพราะว่าคุณสามารถให้ตำรวจนั้นประกบผู้ชุมนุมหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยนั้นที่มไดิชนขึ้นในปกวันนี้ผมคิดว่ามันสําคัญมากให้ให้เขาให,ให,ให้ให้ความเข้าใจว่ายุทธวิธีในการควบคุมม็อบที่ดีสุดคือไม่ใช้ทหารสองนะเบาไปหนักอันนี้แน่นอนแต่ว่าถ้าจะเบาไปหนักได้เนี่ยมันก็ต้องเบาได้และถ้าจะเบาได้ก็หมายความว่าจะต้องมีบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่เตรียมที่จะพร้อม ประกอบผู้ชุมนุมหนึ่งตอนหนึ่งได้ควบคุมพฤติกรรมผู้ชุมนุมได้แล้วก็เคลื่อนไหวไปกับผู้ชุมนุมได้โดยที่ไม่ต้องใช้กําลังเด็ดขาดถ้าตํารวจเยอะขนาดนี้แบบที่เห็นในปกวดิชนผมคิดว่าเป็นอะไรที่ทําให้การควบคุมมวลชนในครั้งหน้าจะมีประสิทธิธภาพอย่างยิ่งในเมืองไทยจะได้ไม่เหมือนในอดีตไปกันที่เล่มของโลกวันนี้นะครับสื่อที่เสื่อมนะฮะสื่อที่เสื่อมโลกวันนี้คือ สมาคมสื่อทุกวันนี้ยังเป็นตัวแทนของสื่อมวลชนจริงหรือไม่หรือออกมาช่วยปกป้องสื่อมวลชนเฉพาะบางสำนักนี่เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าโลกวันนี้เขาพยายามที่จะบอกเรานะครับคือทุกวันนี้สมาคมสื่อนะั้นเป็นตัวแทนของสื่อจริงหรือเปล่าหรือเ,เป็นตัวแทนของสื่อเฉพาะที่มีอคติกับการเมืองฝั่งใดฝั่งหนึ่งเฉยๆน่าลองอ่านด,ดูนะครับในโลกวันนี้วันศุกร์พักกันสครูรับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily d a i l y Dose ผมคิดว่าเกมมันจบไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีงานใหญ่ที่นายกนั้นไปเป็นประธานเปิดนะฉลองการยอดผลิตรถยนต์ในปีนี้ของไทยเนี่ยเกมมันจบไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นบอกว่าบอกกับสื่อมวลชนเองว่าที่กรรมการสภาอุตสาหกรรมเขาประชุมกันแล้วก็ปลดคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลเนี่ยจริงแล้วตามกฎหมายนั้นทําได้ นะตามกฎหมายนั้นทําได้อยู่แล้วไม่ว่ามันจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมต่อคุณพยุงศักดิ์เนี่ยมันได้เกิดขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นในองค์กรที่ไม่สามารถปกครองได้เนี่ยถึงเวลาเนี่ยเขาก็ปฏิวัติผู้นําออกไปอ,อยู่ดีนะไม่ว่ามันจะถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายทุกประการหรือไม่ก็ตามมันเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้สาหรับคุณพิยุงศักดิ์เพราะฉะนั้นเกมนี้ในมุมมองของผมนั้นจบไปแล้วแล้วก็มันไม่เกี่ยวกับว่ามีความขัดแย้งระหว่างปูนซีเมนไทยกับกลุ่มบุคุณสันติหรือไม่มี ถึงแม้ว่ามีมันก็จะเป็นความขัดแย้งชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็จะจบกันไปเพราะเมื่อคุณสันติขึ้นมาเป็นประธานทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นเดิมเหมือนกับสมัยที่คุณสันตินั้นเป็นประธานนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกมมันจบแล้วอย่างไรก็ดีเรื่องที่น่าสนใจหลังจากนี้ก็คือว่าในสภาวตสากรรมกันเองเนี่ยมีฝ่ายอุดมการณ์ที่ค่อยๆผง,งาดขึ้นมาหรือเปล่าที่ที่กลับมองว่าบางเรื่องเนี่ยควรจะยอมรัฐบาล เรื่องค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทเนี่ยอาจจะต้องยอมรัฐบาลเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะเข้าเนื้อตัวเองนะฮะในมุมมองของคุณสันติวิรัชิักดานน์เนี่ยคุณพยุงศักดิ์จะช่วยเหลือ SME ไม่พอในเรื่องของค่าแรงขัง้นต่ำแต่ว่าอย่าลืมว่าปรากฏการณ์คุณพยุงศักดิ์ในรอบนี้มันก็สะท้อนว่ามีกลุ่มธุรกิจที่มองว่ามาตราค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทเนี่ยเป็นอะไรที่รับได้และเป็นสิ่งที่ควรจะทํามันก็มีมุมมองอย่างนั้นในสภาอุตสาหก,กรรมนะฮะ จะบอกว่าเป็นเสื้อแดงในสภาอุตสาหกรรมได้หรือไม่ก็อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะโดยหลักการโดยจิตวิญญาณคือเห็นเห็นด้วยกับการเพิ่มค่าของชีพเพิ่มเพิ่มคุณภาพชีวิตเพราะว่าค่าของชีพมันสูงนะเพราะฉะนั้นในมิติหนึ่งของข่าวนี้คือว่าคุณสันตินั้นชนะได้เป็นประธานอุตสาหกรรมอีกครั้งแต่อีกมิติหนึ่งก็คือมันเริ่มมีเสียงที่เป็นฝ่ายอุดมการณ์ที่เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อแรงงานที่มองว่าเฮ้ยบางเรื่องก็ต้องยอมรัฐบาลเขาเพราะว่า เขาชนะการเลือกตั้งมาและเขาเสนอในสิ่งที่มันเป็นธรรมกับแรงงานนะครับมันมีเรียนสองด้านในข่าวเรื่องนี้ข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะครับสั้นๆเรื่องของอียิปต์เนี่ยนะฮะตรงลงแล้วใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้เวลาร่วม2ปีนะฮะหลังจากที่มีการปฏิวัติโดยประชาชนชาวอียิปต์โค่นฮอสตมูรักออกไปจากการเป็นประธานาธิบดีมาถึง30ปีถึงแม้ว่าคุณได้เห็นภาพชุมนุมกันอีกครั้งในช่วง สัปดาห์สองสัปดาห์นี้อย่าเข้าใจผิดนะฮะว่านี่นี่คือการชุมนุมที่จะเปลี่ยนอียิปต์อีกครั้งหนึง่งมันเป็นการชุมนุมของกลุ่มคนที่เกรงว่ามูฮัมหมัดมอร์ซีหัวหน้าพรรคมุสลิมบราเเทร์ฮูดจะลุกแก่อำนาจแล้วก็ใช้วิธีการออกอพระาราชกฤษฎีกา,าที่จะไปลดอำนาจของฝ่ายตุลาการในอียิปต คือฝ่ายนี้เขาเออกมาชุมนุมอีกรอบหนึ่งเขากลัวว่ามอร์ซี่จะเป็นมูบารักสองแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะเมื่อวานนี้ก็เรียบร้อยแล้วคือสภาร่างนูนเขาร่างนูนเสร็จเขาส่งร่างร่ามนูลใหม่ไปที่สภาฮนะแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะมีการลงโหวตกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการประชามติคือมันจะมีการทําการประชามติในที่สุดว่าร่างนูนนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับอียิปต์หรือไม่ มันมีกฎมันมีกฎที่อ้างอิงกับศาสนาอิสลามมากเกินไปหรือเปล่ามันมีความเป็นชาริยลของรัฐนูญฉบับนี้ขนาดไหนแบบที่คนนั้นกลัวหรือไม่ก็จะมีการทําประชามติแต่ว่าหลังจากประชามติก็คงจะไม่มีความชอบธรรมในการชุมนุมอีกต่อไปชุมนุมรอบที่ผ่านมาเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากคนที่กลัวว่ามอร์ซี่นั้นจะสืบทอดอํานาจจากมูบารักอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องตลกคือมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้จำไป ผมกลับมองว่าอียิปต์ตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่คนนั้นไม่ไว้วางใจมุสลิมบราเธอร์ฮูดทั้งๆที่เลือกเขาให้เข้ามาเป็นพักเป็นแกนนำที่มีตัวแทนเป็นประธานาธิบดีแล้วก็จะมีสสในสภามากที่สุดคนกลับไม่ไว้วางใจมุสลิมบราเธอร์ฮูดแต่ไม่ได้หมายความว่าคนต้องการขับไล่มุสลิมบราเธอร์ฮูดแบบที่เคยขับไล่มูวารักกระแสมันยังไม่ถึงขนาดนั้นคืออย่าลืมว่ามุสลิมบราเธอร์ฮูดนั้นก็ชนะการเลือกตั้งมาอย่างถล่มทลายเหมือนกัน นะครับทั้งในสภาแล้วก็ในธรรมเนียบนะแต่ว่าสภาบางเงินงถูกยุบไปโดยสารพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับเดลี่โคดวันนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับข้อมูลที่ออกมาจากเอกสารลับของรัฐบาลสหรัฐนะครับเปิดเผยว่าในปี1958เนี่ยช่วงที่สาภาพโซเวียตนั้นได้ส่งยาน อวกาศดาวเทียมสปอตนะิกหนึ่งะฮะขึ้นไปในอวกาศเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกเนี่ยทำให้สหรัฐอเมริกานั้นมีแนวคิดที่จะประกาศสักดาสู้กับสาภาพโซเวียตบ้านหนึ่งในวิธีการที่จะประกาศให้โลกนั้นรู้ว่อเมริกานั้นมีความพร้อมมากกว่าสาภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นเนี่ยก็คือการส่งยานอวกาศไปที่ดวงจันทร์แบบที่เขาได้ทําสําเร็จนะครับแบบที่เขาได้ทําสําเร็จนะฮแบบนะอพอลโล11 แต่ว่าอีกแนวคิดหนึ่งในโปรเจกต์ a 1 1 9ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาโดยอกองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยมันเป็นทอปซีคร t ตแลนที่จะส่งขีปนาวุธนะฮะส่งยานที่บรรทุกขีปนาวุธขึ้นไปเนี่ยเดินทางไป2,40,000มาวไปถึงโลกประจันแล้วไปถึงเนี่ยเอาขีปนาวุธอันนี้เนี่ยทิ้งในโลกประจันและให้ดวงจันทร์นั้นระเบิด ไม่ได้พูดเล่นนี่เป็นข่าวที่ออกมาจากสื่อในสหรัฐแล้วระบ,บุว่ามันมีแผนเนี่ยที่ทางรัฐบาลสหรัฐได้สั่งให้กองทัพอากาศนั้นเตรียมศึกษาว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนคือจุดประสงค์คือ1คือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นะแต่2คือเอาขีปนาวุธที่บรรจุหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยระเบิดดวงจันทร์ไม่ใช่ระเบิดทั้งหมดนะระเบิดแค่ไปเฉยๆแล้วให้ให้เห็นว่าโหอำนาจทำลายล้างของอาวุธนิวเคลียร์ที่สหรัฐนั้นมีเนี่ยมันน่าเกรงกลัวขนาดไหนให้สหภาพโซเวียตนั้นได้เห็น แต่ว่าโปรเจกต์นี้ก็ถูกยกเลิกไปนะครับแต่ว่าข้อมูลนั้นถูกเผยแพร่ออกมามีนายทหารอากาศของสหรัฐมาให้สัมภาษณ์กับ c n เเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ผมคิดว่าลองไปเสิร์ชดูได้ในในเว็บก็จะมีข่าวนี้เยอะนะฮะสหรัฐเคยคิดวางแผนที่จะระเบิดดวงจันทร์แต่ว่าโชคดียกเลิกไปก่อนเดลี่โ d ดวันนี้นะครับมาถึงพักประชาธิปัตย์นะฮะอาจจะต้องอปฏิรูปจากภายในประชาธิปัตย์ให้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อไทยคือปัจจุบันเนี่ยนะฮะ มันมีแนวคิดในการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์แต่ส่วนใหญ่มาจากนอกพรรคนะฮะโฆศกพรรคเพื่อไทยบอกว่าอยากให้ประชาธิปัตย์ทบทวนตัวเองไม่ใช่แต่วาทการรมกล่าวหาคนอื่นให้เสียหายไม่เช่นนั้นก็จะมีแค่ตกต่ำนะจะมีแต่ตกต่ำจนเลือกตั้งครั้งหน้า,าจะากลายเป็นพรรคต่ำร้อยอันนี้ก็จริงนะฮะผมคิดว่าคุณพร้อมพงษ์เสนอด้วยความเป็นห่วงเสนอให้คุณพิสิทธิ์เรศชัชวาพิจารณาตัวเองด้วยการลาออกจากหัวหน้าพรรคให้คุณรุ่นใหม่แต่มีประสบการณ์อย่างนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ ประธานวิปรัฐบาลหรือคนรุ่นใหญ่อย่างนายชวนหลีกภยัยประธานที่ปรึกษาพักกลับมาเป็นหัวหน้าพักอีกครั้งจะเหมาะสมกว่าคุณพร้อมพงษ์บอกผมเห็นด้วยคุณพร้อมพงษ์ครึ่งๆผมมองว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไปได้ไกลจริงหากปฏิรูปนโยบายให้เป็นนโยบายเสรีนิยมเสรีนิยมยนยยในทุกๆด้านนะฮะทั้งการปฏิรูปกฎหมายในเรื่องของสังคมเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยก็คือพักอนุรักษ์นิยมพักหนึ่งนะฮนะพูดง่ายนะฮะยกเวน้นนโยบายประชานิยมบางด้าน แต่ว่าในที่นี้ผมกําลังจะบอกว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์ออกเนี่ยมันมีออปชันอื่นคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์คุณกรจกักรีกาันณิชก็เป็น,เป,นเป็นหัวนหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แล้วก็เป็นได้ดีสิ่งที่ประชาธิปตต้องเปลี่ยนเนี่ยผมดูในการภาิปราาเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาในเนื้อหาหลักการของการอภิปรายเวลาพูดถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยเลยประชาธิปต์แค่ต้องเปลี่ยนจุดยืนในระดับมหาภาคจุดยืนที่เลือกที่จะยืนอยู่ข้างเครือข่ายอมตยาธิปไตย และยืนอยู่ตรงกนข้ามกับภาคประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งต้องการ development ต์ในนี้ s t คอสเนี่ยอันนี้ต้องปรับแต่ในรายละเอียดในหลักการรายละเอียดประชาธิปัตย์ไม่ได้มีปัญหานะฮะต้องปรับในภาพใหญ่ think big think outside the box นั่นก็คือรายการ the daily dose ในคืนวันนี้พบกับ wake up thailand 2ชั่วโมงเต็มนะฮะเป็นครั้งแรกนะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ส่วนเดลิโดสพบกันอีกครั้งนะครับคือวันจันทร์ตามปกติวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ